นี่คือ Five Minute s Podcast i d ียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับคุณอยู่กับประวิทยานุสาห์ครับวันนี้เรจะมาชวนคุยเรื่องวันที่บนแพ็กเกจของอาหารนะฮะรเราเราเห็นวันที่พวกนี้เป็นเรื่องปกตินะแล้วก็เป็นตัวเลขที่เราวันท,ที่เราดูอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้นี่มันมี r e อร r t อยู่ฉบับหนึ่งนะครับซึ่งตีพิมพ์โดย uh, Waste Man Management Journal นะครับซึ่งซึ่งเขาพูดถึงเรื่องความเข้าใจของวันที่ ที่ถูกต้องเพราะจริงๆงเนี่ยคนเข้าใจวันที่ถูกต้องขนาดไหนนะครับงานวิจัยทีนี้ทําในสหรัฐอเมริกากับคนประมาณ1 0 0 0คนซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ใหญ่พอสมควรนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของวันที่บนแพ mm ็กเกจนะฮะในในวันที่เนี่ยนะครับมันจะมีะเขียนไว้ข้างหน้าเนาะว่า Best Buy นะครับหรือว่า Sell Buy นะครับ mm hmm. คนจำนวนมากเอาอย่างงี้เริ่มต้นอย่างงี้ก่อนนะครับ mm hmm. คนจำนวนมากเนี่ยนะครับ เข้าใจว่าวันที่ Best Buy หรือว่า s e l e Buy เนี่ยถูกกำหนดโดยหน่วยงานของรัฐนะครับว่าคุณจะต้องวันของแบบนี้อยู่ได้กี่วันอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าเกินกี่วันแล้วเนี่ยมันจะไม่ปลอดภัยที่จะกินนะครับซึ่งทั้งสองความเชื่อน,นี้ไม่จริงนะครับระบบการกำหนดวันที่ทั้งหมดระบบเลเวลลิ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่บริษัทอาหารนั้นทำเองนะครับ ทำเองนะฮะซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ USDA USDA ก็คือหน่วยงานที่ควบคุมด้านอาหารของสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นเนี่ย84%ของของคนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยจึงบอกว่าเขาโยนอาหารพวกนีทิ้งลงถังขยะไปเมื่อมันใกล้ไอวัน2วันนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่าไอวัน2วันนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรกันแน่นะครับคือรีเสิร์ชแบบนี้บอกว่า เนี่ยคอน s u m e r เนี่ยเข้าใจผิดอย่างมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่อง Label นะครับแล้วก็ทำให้เรียกโยนอาหารที่ยังปลอดภัยที่จะรับประทานอยู่เนี่ยออกไปเยอะมากนะครับทีนี้อลองมาดูว่าแต่ละอันเนี่ยแปลว่าอะไรกันแน่นะครับข้อมูลนี้มาจาก channel goodwin นะครับซึ่งเป็น specialist เลยนะครับอยู่ที่ USDA ซึ่งซึ่งก็แปลว่า ข้อมูลนี้มีหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้นะครับคำว่า best by เนี่ยซึ่งเป็นำํำให้เราเจอบ่อยมากในในแพ็กเกจของอาหารเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าออวันที่ที่คุณภาพของอาหารนั้นทั้งเรื่องกลิ่นเรื่องรสเนี่ยนะครับจะพีคที่สุดจบจนถึงวันนี้มม่ติ best by วันที่2ีกสิบแกุมภาก็คือเนี่ยคุณภาพด้านกลิ่นด้านรสชาติด้านอะไรพวกนี้จะดีจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับหลังจากนั้นจะดีสุ้นอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับ คำว่า u s e by เนี่ยก็คือเป็นวันสุดท้ายที่คุณภาพจะดีพีกคุณภาพจะพีกไม่แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเสียนะนะครับวันที่เหล่านี้นะครับทั้ง u s e by best by นะครับและ sell by sell by เป็นอีกอันนึง sell by นี่พูดถึงอันนี้ sell by นี่ให้หลานดูว่าเฮ้ยคุณต้องขายของภายในวันนี้เรื่องเกี่ยวเรื่อง inventory management นะครับวันที่พวกนี้ทั้งหมดเนี่ย เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพและความสดไม่ได้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะฮะคนต้องต้องแยกให้ออกก่อนคุณภาพความสดความปลอดภัยเป็นคนละเรื่องกันนะครับแต่คนเข้าใจผิดเยอะคนเข้าใจว่าคําว่า use by เนี่ยเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับ42%คิดว่า use by เ,ววาาา by เกี่ยวกับความปลอดภัย19%คิดว่า sell by เกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับหรือถ้าจะสรุปให้ชัดเจนก็คือว่าวันที่ทั้งหมด ที่อยู่บนแพ็กเกจของอาหารต่างๆนี่นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นมุมมองของ USDA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมนัน่นนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับวันเหล่านี้นะฮะเรื่องเรื่องนี้เรื่องเหล่านี้เกี่ยวกับคุณภาพเกี่ยวกับความสดใหม่นะฮะทีนี้กูดวินซึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ USDA นะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดในการดูเรื่องของว่าอาหารยังทานได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยก็คือ c อมม o นเซน s ์เรื่องหนึ่งเพราะว่าวิธีการเก็บอะไรต่างๆนี้มันมันเปลี่ยนแปล,ปล,ปลคุณภาพอาหารร่วมไปถึงความปลอดภัยด้วยนะครับเอ่อพวกแบคทีเรียต่างๆที่เป็นอันตรายเนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างเห็นชัดในอาหารในในรสชาติในกลิ่นในสีในฟิสิกอลต่างๆของอาหารนีว่าเฮ้ยอาหารมันมันไม่ควรจะกินแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดคิดว่า กลัวพวกแบคทีเรียอย่างอีโคไลหรืออะไรเงี้ยสิ่งที่สิ่งที่ควรทำก็คือทำให้อาหารมันสุกหรือรีฮีตอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นข้อยกเว้นข้อเดียวคืออ,อาหารสำหรับเด็กของทุกอย่างที่เกี่ยวกับเด็กต้องสต r i กตามวันที่นะครับอีกคำถามหนึ่งที่คนถามบ่อยก็คือว่าแล้วอาหารแช่แข็งเนี่ยแช่แล้วมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับมันคือคือต้องตอบว่างี้มันขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดข,ของอาหารแช่แข็งคือคุณเริ่มแช่เมื่อ หลังจากที่มันถูกผลิตมาเมื่อไหรยย่ยิ่งแช่เร็วคุณภาพก็จะถูกเก็บไว้เร็วขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็โดยหลักการแล้วเนี่ยอาหารแช่แข็งเนี่ยคุณภาพมันก็จะค่อยๆลดลงนะครับแต่ก็ยังไม่มีงานวิจัยที่จะพอตเรื่องความปลอดภัยอยู่ดีนะฮะประเด็นที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่ามันมีมันมีข้อมูลที่เอาไว้อ้างอิงได้นะครับซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของ USDA ว่าคุณจะสามารถเก็บอาหารเนี่ยไว้ได้นานสักเท่าไหร่ถึงจะถึงจะ เรียกว่ายังเอามากินได้อยู่นะครับส่วนอาหารพวกกระป๋องพวกอะไรพวกนี้จริงๆเนี่ยเอ,อ่อถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยนะปลอดภัยไปนานเลยอาหารกระป๋องพวกพาสต้าแห้งอะไรพวกนี้นะแต่ว่ารสชาติมันก็จะไม่เหมือนเธอนะครับถ้าเกิดสนใจเรื่องพวกนี้อยากให้ไปดาวน์โหลดแอปอันนึงชื่อ FoodKeeper เป็นแอปของ USDA ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเราจะได้ไม่โยนอาหารที่ยังทานได้อยู่ออกไปนะครับเป็นการลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือโลกด้วยครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ